สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript กันนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับการใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันเองเนี่ยก็จะมีในด้วยกันหลายๆภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษา C PHP ภาษา Java นะครับในตัว JavaScript เองก็มีการใช้งานฟังก์ชันด้วยเช่นกันนะครับเรามาเริ่มต้นการใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันกันนะครับผมทำการเปิดไฟล์ HTML ไฟล์นะครับเปิดสคริปต์นะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันจะประกอบด้วยชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็น my function แล้วตามด้วยส่วนที่เป็นตัวพารามิเตอร์ในส่วนนี้ผมจะใช้พารามิเตอร์ด้วยกัน2ตัวคือพารามิเตอร์ A1 กับพารามิเตอร์ A2 นะครับในระหว่างปีกานะครับในอยู่ระหว่างปีกาในส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนของตัว execute หรือว่าตัวประมวลผลนะครับเราต้องการที่จะเอาตัวพารามิเตอร์ A1 กับ A2 มาทำอะไรในส่วนของตัว execute ผมบอกว่าต้องการให้ A1 กับ A2 เมื่อได้รับค่ามาแล้วทำการคูณกันแล้วทำการส่งค่ากลับคืนผมก็บอกว่าเป็น return นะครับ return A1 คูณ A2A1 คูณ A2 ถัดมาเราจะทำการส่งค่ามายังฟังก์ชันนะครับก็จะเป็น document.getElementById นะครับส่งค่าไปยัง ID อะไรบอกว่าเป็น ITP นะครับ .innerHTML โดยค่าในส่วนของตัว inner.html เนี่ยเราต้องการที่จะส่งค่ามายัง my function นะครับผมก็บอกว่าเป็น my function นะครับโดยค่าตัวแปรที่ส่งไปคือ8กับเป็น5แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเรียกใช้งานในส่วนของ id p id เท่ากับ itpเรามาลองรันดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือ40 40เกิดจากอะไรครับเกิดจากเอา8มาคูณกับ5 8 5ได้40ผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับเราลองมาเรียนรู้ในส่วนของตัวฟังก์ชันกันนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันเองจะประกอบด้วยชื่อฟังก์ชันในส่วนของตัวพารามิเตอร์ตัวที่1คือพารามิเตอร์ A1 พารามิเตอร์ A2 ในส่วนนี้คือส่วนของตัว execute หรือว่าการประมวลผลนะครับเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเราจะทำการ return ค่ากลับไปนะครับเรา return ค่าไปไหนเรา return ค่ามายังตัว ITP นะครับ document ITP ผลลัพธ์ที่ได้เราส่งค่ามายัง my functionเราส่ง8มายัง A1 เราส่ง5มายัง A2 ดังตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็คือการเรียกใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการส่งค่าเข้ามายังฟังก์ชันกันอีกในรูปแบบนึงนะครับก็คือเป็นการเรียกใช้งานแบบฟังก์ชัน return นะครับโดยอาศัยตัวแปรนะครับผมกำหนดตัวแปรว่านะครับว่ามีค่าเท่ากับกำหนดตัวแปรว่าเป็น x นะครับมีค่าเท่ากับ my function โดยกำหนดให้ตัว my function เองมีค่าเท่ากับ8 9นะครับในส่วนของ inner html นะครับในส่วนของตัว inner html เองเนี่ยเราจะไม่รับค่าจาก my function ในส่วนนี้ตรงๆเราจะรับค่าจากตัวแปร x นะครับดังตัวอย่างมองเห็นไหมครับผมกำหนดตัวแปร x แล้วเอา my function เนี่ยนะครับส่งค่าเข้ามาแล้ว
ส่งมายังในส่วนของตัว document นะครับ get event by id เพื่อทำการ return ค่ามายังตัว itp id นะครับเรามาดูผลลัพธ์นะครับได้เท่าไหร่ตัวนี้คือผลลัพธ์คือได้เป็น72นะครับผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการเอา8กับ9มาคูณกันนะครับได้72สำหรับการเรียกใช้งานในส่วนของฟังก์ชันในตัว JavaScriptก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ